A lot of people ask me, why did you come to Thailand? หลายต่อหลายคนถามผมว่าทำไมคุณถึงมาที่ประเทศไทยล่ะ I grew up in church, but I always thought that Christianity was just some rules for what to do and what not to do in life. ตอนเด็กผมเติบโตขึ้นในคริสตจักรแล้วก็คิดมาเสมอว่าการเป็นคริสเตียนเป็นแค่เรื่องของกฎศาสนาว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำในชีวิต I didn't think of Jesus as my king. ในตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่าพระเยซูคริสต์เป็นจอมราชาของผม In college, I went to a Christian conference. ในสมัยมหาวิทยาลัยผมได้มีโอกาสไปร่วมงานสัมมนาคริสเตียนครั้งหนึ่ง A young man who had been a missionary to Pakistan, he said, มีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นมิชชันนารีที่ปากีสถานเขาบอกว่า We were kicked out of Pakistan 6 weeks ago for sharing the gospel. เราเพิ่งถูกไล่ออกนอกประเทศปากีสถานเมื่อ6 สัปดาห์ที่แล้วเพียงเพราะว่าประกาศข่าวประเสริฐ We will go back next month. แต่เราจะกลับไปในอีก1 เดือนข้างหน้า In all likelihood, we'll be thrown into jail or killed. แม้ว่านั่นจะทำให้เราต้องถูกจับเข้าคุกหรือว่าฆ่าทิ้งก็ตาม He then went on to list the hard sayings of Jesus. จากนั้นเขาเริ่มลิสต์รายชื่อสิ่งที่พระเยซูสั่งซึ่งเป็นเรื่องยาก Like John 12:24. สิ่งท้าทายเช่นยอห์นบทที่12 ข้อ 24บอกไว้ว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงดินและตายไปก็จะยังคงอยู่เมล็ดเดียวแต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากคนที่รักชีวิตตัวเองจะต้องเสียชีวิตและคนที่เกลียดชังชีวิตของตัวเองในโลกนี้จะรักษาชีวิตไว้นิรันดร์ถ้าใครจะปรนิบัติเราคนนั้นต้องตามเรามา And also Luke 9:23 แล้วก็ในลูกาบทที่9ข้อ23นะครับบอกว่าพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาทุกคนว่าถ้าใครต้องการจะมาติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอด Then he said, "Go and make disciples of all nations." เขาบอกว่าจงออกไปนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. บัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ Teaching them to obey all I have commanded จงสอนให้พวกเขาเชื่อฟังสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ And I am with you always to the very end of the age และเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค I felt in that moment the Holy Spirit say to my heart ผมสัมผัสได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดกับผมในหัวใจในเวลานั้น If you believe the gospel is true ว่าถ้าเจ้าเชื่อว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นเรื่องจริงYou will go and make disciples among the nations. เจ้าจะออกไปและสร้างสาวกในทุกชนชาติ So I committed then almost 10 years ago. และผมตัดสินใจในเวลานั้นเมื่อ10 กว่าปีที่แล้ว With my Bible open to Matthew 28. ขณะที่พระคัมภีร์เปิดไปที่มัทธิวบทที่28นี่เอง That I would give my life to make Jesus known to those who have never heard. ผมตัดสินใจว่าผมจะถวายชีวิตของตัวเองให้พระนามของพระเยซูเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ I heard God's call from His words in Scripture.ผมได้ยินเสียงการทรงเรียกของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์นี้ This is why our team is in Thailand. และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมทีมของเราอยู่ที่นี่ที่ประเทศไทย Because there are people here who have never had the opportunity to hear about Jesus. เขามีอีกหลายคนที่นี่ที่ยังไม่มีโอกาสได้ยินเรื่องราวของพระเยซู At that time, Jen and I had been dating for just 3 months. ในตอนนั้นนะครับผมกับเจนเพิ่งคบกันได้ประมาณ3 เดือนเท่านั้นเอง The first person I had ever dated. เป็นคนแรกในชีวิตที่ผมเดทด้วย So after this, I went over to her and I said.I'm gonna go die overseas หลังจากเหตุการณ์นี้ผมเดินเข้าไปหาเขาแล้วบอกกันว่าผมจะออกไปและตายอยู่ที่ต่างประเทศนั่น And she wanted to break up with me และเธออยากจะเลิกกับผมในทันที But almost 10 years later by God's grace แต่ว่า10 ปีหลังจากนั้นโดยพระคุณของพระเจ้า Here we are together in Thailand ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันที่นี่ที่ประเทศไทยแล้วขอบคุณพระเจ้า Thank God Okay so I know over the last 3 weeks we've been talking about kingdom culture โอเคผมรู้ว่าตลอด3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมของอาณาจักรแห่งสวรรค์ How Christians in the kingdom are to live and interact with those around them ว่าอาณาจักรสวรรค์เนี่ยคริสเตียนควรจะทำอย่างไรควรจะปฏิบัติอย่างไร Today I want to talk about the kingdom mandate แต่วันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดคือประกาศสิทธิ์จากสวรรค์ What does the king of this kingdom command us to do อะไรที่เป็นประกาศสิทธิ์ที่พระราชาแห่งอาณาจักรนี้สั่งให้เราทำJust 3 very short points. มี3ประการสั้นๆด้วยกันนะครับ One, our King has given us the highest mandate. ข้อ 1. จอมกษัตริย์ทรงมอบประกาศสิทธิ์สูงสุดไว้ให้แก่เรา Number 2, our King means to increase our joy and the joy of those around us. และข้อ 2 จอมกษัตริย์ทรงปรารถนาให้ความยินดีในเราและคนรอบข้างเราเพิ่มมากขึ้น And number 3, our King is worthy. และข้อที่ 3 จอมกษัตริย์ทรงควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญ So the first one, our King has given us the highest mandate. มาดูด้วยกันนะครับข้อแรกจอมกษัตริย์ทรงมอบประกาศสิทธิ์สูงสุดไว้ให้กับเราแล้ว Many of you already know Matthew 28:18 to 20. หลายคนเรารู้อยู่แล้วนะครับในมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20Go and make disciples among all the nations. จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา This is the Great Commission. นี่คือพระมหาบัญชาใช่ไหมครับ But it's just one verse, right? แต่ว่านี่ก็เป็นเพียงคำสั่งข้อเดียวใช่ไหม There are so many things, many commands that as followers of Jesus we're supposed to obey. จริงๆแล้วมีคำสั่งอีกมากมายในพระคัมภีร์ในฐานะของสาวกพระเยซูที่จะต้องเชื่อฟังพระองค์ Making disciples is just one of many commands, right? การสร้างสาวกอาจจะเป็นเพียงคำสั่งหนึ่งในคำสั่งเหล่านั้นใช่ไหม I didn't realize that Jesus' mandate to make disciples is one of the most important commands that he gives to us. ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าคำสั่งของพระเยซูที่สั่งให้เราออกไปสร้างสาวกนั้นเป็นคำสั่งที่สำคัญมากเพียงใด There are actually 5 Great Commission statements. แท้จริงแล้วมีถึง5พระมหาบัญชาด้วยกัน In Matthew, Mark, Luke, John, and Acts.ในมัทธิวมาระโกลูกายอห์นและกิจการ The Great Commission statements are all distinct statements. คำประกาศทั้ง5เหล่านี้ล้วนแตกต่างกัน Not just one statement repeated 5 times. ไม่ใช่คำพูดเดียวกันที่พูดย้ำ5ครั้ง Five different statements emphasizing Jesus' command to reach the world. แต่ทั้ง5คำประกาศนั้นเน้นย้ำถึงสิ่งที่พระเยซูต้องการจะให้เราออกไปแตะโลก All five statements happen in the 40 days after the resurrection and before he ascends to heaven.และทั้ง5คำประกาศนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนจน40วันก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ So there's a timeline that shows the different events where Jesus appears after his resurrection. จะมีสไลด์นะครับโชว์ว่าแสดงให้เห็นว่าไทม์ไลน์เหตุการณ์ของที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ The first one is Jesus revealing himself to Mary and other women.อันแรกนะครับในวันแรกก็คือพระเยซูฟื้นแล้วก็ปรากฏแก่มารี And then after that there is the John 20 Great Commissioning Statement. แล้วก็หลังจากนั้นมีพระมหาบัญชาที่ปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่20 And then the Mark Commissioning Statement after that. ใช่แล้วก็มีพระมหาบัญชาในมาระโกปรากฏขึ้น And then Jesus shows himself to Thomas where he says, "Touch the holes in my side and my hands." แล้วก็พระเยซูสำแดงหลังกับโทมัสหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าให้แตะแผลAfter that, it's Jesus restoring Peter and saying, "Feed my lambs." แล้วก็หลังจากนั้นพระเยซูทรงหนุนใจเปโตรนะครับที่บอกว่าถ้าเจ้ารักเราจงดูแลแกะของเรา And then the Matthew 28 commissioning statement that we all know. แล้วก็หลังจากนั้นครับที่เรารู้กันมัทธิว28 And then finally, right before his ascension, Jesus gives the Luke 24 and Acts 1 Great Commission statements. แล้วก็ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสวรรค์นะครับก็เป็นพระมหาบัญชาในลูกาและก็ในกิจการ It's five different statements at different times. แต่จริงแล้วมีถึง5พระมหาบัญชาด้วยกันที่อยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกัน After he is raised from the dead, Jesus only has 40 days to spend with his disciples. หลังจากที่ถูกทำให้ฟื้นขึ้นจากความตายแล้วเนี่ยพระเยซูมีเพียง40วันเท่านั้นที่จะใช้เวลากับเหล่าสาวกของพระองค์ The authors don't say that he focused on explaining theology.ผู้เขียนพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนหรือบันทึกว่าพระเยซูนั้นใช้เวลาในการอธิบายเรื่องศาสนศาสตร์ Or talking about church traditions. หรือว่าอธิบายว่าในโบสถ์เราควรทำอะไรกัน But they record his commands to reach the world. แต่ผู้เขียนพระคัมภีร์บันทึกเรื่องราวที่พระเยซูสั่งสาวกให้ออกไปยังโลก Think about it. ลองคิดดูนะครับ If you knew you only had 40 days left in this world to spend with your closest friends and family, what would you tell them?ถ้าคุณมีเวลาเพียงแค่40วันคุณรู้ว่ามี40วันเหลืออยู่บนโลกที่จะใช้เวลากับคนที่ใกล้ชิดคุณครอบครัวและเพื่อนของคุณอะไรที่คุณจะบอกพวกเขา You would leave them with the most important things, right? คุณจะบอกพวกเขาฝากฝังพวกเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดใช่ไหมครับ You would leave them with the things you would want them to do on your behalf, your will. คุณอาจจะบอกพวกเขาฝากให้พวกเขาทำสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณแทนตัวของคุณMany people's last words are the ones that are remembered the most. คำพูดสุดท้ายหรือคำสั่งเสียของใครหลายๆคนอาจจะเป็นที่จดจำของผู้คนรอบข้าง They have the most importance. เพราะว่านั่นเป็นคำพูดที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขา The same is true for Jesus. สิ่งนี้เป็นจริงด้วยกับพระเยซู As his disciples, we must also give special attention to his final words. ในฐานะสาวกของพระเยซูเราควรจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับคำสั่งเสียของพระเยซู So let's take a quick look at each of the 5 Great Commission statements. งั้นให้เรามาดูด้วยกันนะครับในพระมหาบัญชาคำประกาศนี้ทั้ง5ครั้งด้วยกัน The first is Mark 16:15. ข้อแรกนะครับอยู่ในมาระโกบทที่16ข้อ15พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน This one is very simple. ข้อนี้ง่ายมากใช่ไหมครับ Go into all the world and proclaim the gospel to everyone. ให้เราออกไปทั่วทั้งโลกแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐให้กับทุกคน It's easy to understand. มันเป็นข้อที่เข้าใจง่ายมาก In Mark 16:17 ในมาระโก16ข้อ17 It also says that with the proclamation of the gospel ก็ได้พูดว่าขณะที่เราประกาศข่าวประเสริฐนั่นเอง There will be signs and wonders like healing that will accompany it. จะมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์เกิดขึ้นไปพร้อมกันเช่นการรักษาโรค The second Great Commission statement is in Luke 24. คำประกาศเรื่องพระมหาบัญชาข้อที่2นะครับอยู่ในลูกาบทที่24ข้อ45ถึง49นะครับแล้วพระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์พระองค์ตรัสกับเขาว่ามีถ้อยคำเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายในวันที่3และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่เพื่อการยกโทษบาปโดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มพวกท่านเองก็เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้นี่แน่เราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราทรงสัญญานั้นลงมาเหนือท่านแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน So the Luke commissioning statement tells us what proclaim the gospel in Mark 16 actually means. ฉะนั้นในลูกานะครับบอกเราว่าการประกาศข่าวประเสริฐที่มาระโกบทที่16บอกไว้เนี่ยคืออะไร This is the gospel. นี่แหละคือข่าวประเสริฐ That Jesus Christ suffered and died.ข่าวประเสริฐคือการที่พระเยซูลงมาทนทุกข์จนถึงความมรณะ And he rose from death on the third day. และพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นในวันที่3 Through repentance and believing in his name. และด้วยการกลับใจใหม่และก็เชื่อในพระนามของพระองค์ We can have forgiveness of sins. เราจะสามารถได้รับการยกโทษบาปได้ We are commanded to proclaim this gospel. เราถูกสั่งให้ประกาศข่าวประเสริฐนี้ With power from God. ด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระองค์The third commissioning statement is John 20:21. คำประกาศพระมหาบัญชาในข้อที่3นะครับอยู่ในยอห์นบทที่20ข้อ21ถึง22พระเยซูตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระบิดาทรงใช้เรามาแล้วอย่างไรเราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้นเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตรัสกับเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด Jesus tells us in the John commissioning statement how we are to go out. พระเยซูตรัสผ่านพระมหาบัญชาในยอห์นว่าพระเยซูจะส่งเราไปยังไง That he's sending us out like the Father has sent Jesus out. ก็ส่งเราออกไปเหมือนกับที่พระบิดาทรงส่งพระเยซูลงมา Like Jesus, we are sent out in humility and sacrifice. เหมือนกับพระเยซูเราถูกส่งออกไปอย่างถ่อมใจและด้วยการเสียสละ But with the authority and assurance of God with us. แต่ในขณะเดียวกันก็มีฤทธิ์อำนาจและการทรงสถิตของพระองค์อยู่กับเรา The Holy Spirit will be with us as we are sent out to proclaim the gospel. พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่กับเราเมื่อเราออกไปประกาศพระนามของพระองค์ The fourth commissioning statement is in Acts 1:8. ข้อที่4อยู่ในกิจการบทที่1ข้อ8แต่ถ้าพวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก Acts says something similar. กิจการก็บอกไว้เหมือนกันครับ We must receive power from the Holy Spirit. ว่าเราต้องรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อน And we will be His witnesses. และเราจะเป็นพยานของพระองค์ In Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. ทั้งในเยรูซาเล็มสมาเรียยูเดียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก Not only being witnesses in our local area.ไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่ที่เราอาศัยอยู่เท่านั้น But to the surrounding areas. แต่รวมไปถึงพื้นที่รอบข้างด้วยเช่นกัน And the furthest places in the earth without the gospel. หรือแม้แต่ที่ที่ไกลที่สุดที่ข่าวประเสริฐนั้นยังไปไม่ถึง And lastly, Matthew 28:18 to 20. และข้อสุดท้ายอยู่ในมัทธิว28ข้อ18ถึง20ที่เราคุ้นเคยพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค There are 4 commands in this passage. มี4คำสั่งด้วยกันในตอนนี้ To go จงออกไป Make disciples of all nations สร้างสาวกในชนทุกชาติ Baptize others ให้บัพติศมาคนอื่น And teach them to obey Jesus และสอนให้เขาเชื่อฟังพระเยซู When our team teaches others this passage เวลาที่ทีมของเราออกไปสอนอบรมด้วยพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับ We use hand signs so that people can remember them เราจะใช้สัญลักษณ์มือเพื่อช่วยให้คนจดจำได้ So today we're going to do them together เพราะฉะนั้นเราขอให้ทุกคนทำด้วยกันในเวลานี้นะครับ Okay so the first one is go which is อย่างแรกคือการออกไป which is like walking out เหมือนการเดินออกไปนะครับอย่างนี้ทำด้วยกันนะฮะ Okay the second one is make disciples ข้อสองคือการสร้างสาวก So that's like taking care of a baby การสร้างสาวกเป็นเหมือนการเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงดูเด็กทารก If you're curious I don't have a baby yetถ้าคุณสงสัยครับผมยังไม่มีลูก That's why I'm so bad at it ผมก็เลยแย่มากเลย The third one is baptize อย่างที่สามคือการให้บัพติศมา And so we immerse people into the water ก็คือการที่เราจุ่มคนลงไปในน้ำ Okay and the fourth one is to teach them to obey และอย่างสุดท้ายคือการที่เราสอนให้เขาเชื่อฟัง By opening the word ด้วยการเปิดพระคัมภีร์นะครับ Not just to know the word but to obey it การเปิดพระคัมภีร์ไม่ใช่แค่เพื่อให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแต่เพื่อให้เราเชื่อฟัง Okay Utah's going to make everyone do it Okay and we're not going to move on until everyone does it Okay เราจะทำด้วยกันนะครับเขาจะไม่พูดต่อไปนะครับถ้าเรายังไม่ทำนะฮะเราจะทำพร้อมกันทั้ง4ข้อนะครับข้อ1ครับจงออกไปสร้างสาวกบัพติศมาพวกเขาสอนให้เขาเชื่อฟัง Very good เก่งมากครับ Okay so here in Matthew 28 the main command is to make disciples of all nations แล้วก็คำสั่งหลักใน4ข้อนี้นะครับก็คือการสร้างสาวก And it says disciplesNot just new converts. และนี่หมายถึงสาวกไม่ใช่แค่ผู้เชื่อใหม่ We use the baby sign to show that the new believer is like a spiritual baby. ที่เราใช้การเลี้ยงลูกเลี้ยงทารกก็เพราะว่าการสร้างสาวกเหมือนกับการดูแลเด็กทารก We can't just throw them away after they're born again, right? เราไม่สามารถโยนเด็กฝ่ายวิญญาณทิ้งไปหลังจากที่เขาเพิ่งเกิดใหม่ใช่ไหมฮะ We are responsible to help them become a disciple.เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องเลี้ยงดูพวกเขาให้กลายเป็นสาวกให้ได้ The distinguishing mark of a disciple is obedience to Jesus และสัญญาณหรือสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกว่าเขาเป็นสาวกของพระเยซูแล้วนั่นก็คือเขาเชื่อฟังพระเยซู So if we look at the commissioning statements it's not only to preach the gospel to those around us ฉะนั้นเวลาที่เราดูพระมหาบัญชาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่พระเยซูทรงสั่งไม่ใช่แค่การที่เราออกไปเพื่อประกาศเท่านั้น But to teach them to obey the commands of Jesus จะเป็นการสอนให้เขาเชื่อฟังพระเยซูต่างหาก That includes this command for our disciples to continue making new disciples และการเชื่อฟังพระเยซูนั้นรวมถึงการที่เราต้องสร้างสาวกที่จะสามารถสร้างสาวกต่อไปได้ The goal of evangelism is always to make disciples สิ่งที่เป็นหัวใจหลักของการประกาศข่าวประเสริฐคือการสร้างสาวก Again the goal of evangelism is always to make disciples เป้าหมายที่แท้จริงของการประกาศข่าวประเสริฐก็เพื่อการสร้างสาวกนั่นเอง Jesus also tells us who we are to make disciples with และพระเยซูก็ทรงได้บอกไว้แล้วว่าใครล่ะที่เราจะสร้างให้เป็นสาวก All the nations ชนทุกชาติ In the Greek ในภาษากรีกนะครับรากศัพท์ All the nations is written as Panta Ta Ethne คำว่าชนทุกชาติอ่านว่าPanta Ta Ethne Turn to your neighbor and say Panta Ta Ethne หันไปหาคนข้างๆนะครับบอกว่า Panta Ta Ethne Panta Ta Ethne Panta Ta Ethne คนไทยพูดภาษากรีกเก่งมาก Ethne isn't just countries like Thailand or China คำว่า Ethne ไม่ได้หมายความว่าเป็นประเทศชาติเช่นประเทศไทยหรือประเทศจีน But they're people groups that have different languages and cultures and religions แต่หมายถึงกลุ่มคนใดๆก็ตามที่เขามีวัฒนธรรมภาษาหรือแม้แต่ศาสนาที่แตกต่างกันออกไป Researchers say that there are 114 different people groups in Thailand นักวิจัยกล่าวว่ามีมากกว่า114 ethnic group หรือกลุ่มชนชาตินี้ในประเทศไทย 80 of those groups have no access to the gospel และกว่า80กลุ่มชนชาติที่อยู่ในประเทศไทยไม่มีข่าวประเสริฐเข้าไปถึงThat means that there's not enough people to share the gospel with that group. นั่นหมายความว่าเราไม่มีคนมากพอที่จะเข้าไปประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนเหล่านั้น Those people that have no access to the gospel that includes maybe your family and friends here in Bangkok. กลุ่มคนเหล่านั้นที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปถึงอาจจะรวมไปถึง ครอบครัวหรือเพื่อนของเราที่ยังไม่มีใครไปประกาศกับเขา But it also includes people in your hometown in your home province และในขณะเดียวกันก็รวมถึงคนที่บ้านเกิดของเราต่างจังหวัด It includes different tribes in Isan and northern Thailand หรือรวมถึงกลุ่มชนเผ่าต่างๆในภาคอีสานหรือภาคเหนือ And it includes the 5 million Muslims in southern Thailand มากกว่านั้นรวมถึงกว่า5ล้านคนที่เป็นชาวมุสลิมที่ภาคใต้ของประเทศไทย Jesus cares about all these groupsพระเยซูนั้นห่วงใยกลุ่มคนทุกคนในประเทศไทย And we are called to make disciples among all the ethne และเราถูกเรียกมาให้ประกาศกับกลุ่มชนชาติเหล่านี้เช่นกัน Lastly, every believer is called to obey the Great Commission ในที่สุดแล้วผู้เชื่อทุกๆคนถูกเรียกมาเพื่อให้ประกาศกับชนชาติ Matthew 28 is addressed to all people who are called disciples of Jesus คำสั่งในมัทธิวบทที่28ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบางคนเท่านั้น Not just pastors or leaders or missionaries ไม่ใช่แค่สำหรับศิษยาภิบาลผู้นำหรือว่า missionary He has commanded the Great Commission to everyone แต่เป็นพระมหาบัญชาที่สั่งไว้กับคนทุกคน Hudson Taylor says คุณ Hudson Taylor กล่าวว่า The Great Commission is not an option to be considered พระมหาบัญชาไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นคำสั่งที่ต้องเชื่อฟัง It is a command to be obeyedแต่เป็นคำสั่งที่ต้องเชื่อฟัง There's a slide with Hudson Taylor's great beard มีรูป Hudson Taylor นะครับกับหนวดอันสวยงามของเขา Okay Our King has given us this high mandate for us to obey จอมกษัตริย์ของเราได้มอบประกาศสิทธิ์สูงสุดให้กับเรา But also to increase our joy แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงเพื่อให้เรานั้นมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นด้วย So the second part, our King means to increase our joy. เพราะฉะนั้นข้อ2นะครับจอมกษัตริย์ทรงปรารถนาให้ความชื่นชมยินดีของเราและคนรอบข้าง And the joy of those around us. และคนรอบข้างของเรานั้นเพิ่มมากขึ้น Okay, everybody take 10 seconds and tell the person next to you about your favorite restaurant and why you like it. Okay, ผมให้เวลา10วินาทีนะครับให้หันไปบอกคนข้างๆว่าร้านอาหารไหนที่คุณชอบและทำไมคุณถึงชอบมัน Go.โอเคเริ่มครับ10วินาทีชอบอะไรบ้างไก่ทอดหัดใหญ่ไหมไก่ทอดเป็นไก่ทอดในเพชรบุรีซอย7มีกระเทียมเจียวโอเคยูทาtold me he likes ไก่ทอดผมเพิ่งบอกสตีเวนไปนะครับว่าผมชอบไก่ทอดเพชรบุรีซอย7ที่เพชรบุรีซอย7นะครับอร่อยมากครับ Okay you're gonna have to come tell me what your favorite restaurant is later เดี๋ยวจะให้เวลาบอกนะครับว่าคุณชอบร้านอาหารอะไรหลังจากนี้ Okay if you enjoy something เห็นไหมครับว่าถ้าคุณสนุกกับอะไรบางอย่าง If you are excited about something ถ้าคุณมีความชื่นชมยินดีหรือตื่นเต้นกับอะไรบางอย่าง What do you do คุณจะทำอะไรครับ You tell others about itคุณจะบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับมัน Why do you do this ทำไมคุณถึงทำอย่างนั้นล่ะ Because it increases your joy เพราะว่าสิ่งนี้ทำให้ความชื่นชมยินดีของเราเพิ่มมากขึ้น Just to tell others about what you've experienced เพียงแค่การที่เราบอกคนอื่นเท่านั้นเอง But also because you want them to have that joy as well แต่นั้นก็เพราะว่าเราอยากให้เขามีความสุขเหมือนกับเรา You want them to experience what you've enjoyedเราอยากจะให้เขามีประสบการณ์ร่วมกับความชื่นชมยินดีของเรา There's a Japanese restaurant on the street where we live มีร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับในถนนย่านที่เขาอยู่ And we've brought basically our entire team to eat there แล้วเราพาทีมของเราทั้งทีมเนี่ยไปกินที่นั่นแล้ว Many times หลายครั้งด้วย Many times หลายครั้งด้วย We might be the only ones keeping it in business พวกเราอาจจะเป็นคนที่ทำให้ธุรกิจของเขาอยู่ได้ก็ได้ Because we enjoy itเพราะว่าเรามีความสุข And we want our friends to enjoy it too เราอยากให้คนเพื่อนของเรานั้นมีความสุขเหมือนกับเรา So as you saw on the picture, half our team is Asian and half our team is not Asian อย่างที่เห็นไปตอนต้นนะครับทีมของเราประกอบด้วยชาวเอเชียครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ชาวเอเชียอีกครึ่งหนึ่ง Some of the non-Asian people on our team didn't understand why when we were eating together เพื่อนๆที่ไม่ใช่ชาวเอเชียของเราในทีมนะครับบางครั้งจะไม่เข้าใจเวลาที่เรากำลังทานอาหารด้วยกันอยู่เนี่ย We would always talk about good food that we have eaten or food that we're planning to eat later ว่าทำไมในขณะที่เรากำลังทานอาหารด้วยกันอยู่เนี่ยเราต้องพูดถึงอาหารอื่นที่เราเคยกินมาหรืออาหารอื่นที่เราอยากจะไปกินในอนาคต On my phone I just have basically pictures of food ในโทรศัพท์ของผมนะครับจะเต็มไปด้วยภาพของอาหาร Jen says why don't you take more pictures of us เจนภรรยาของผมถามผมเสมอว่าทำไมคุณไม่ถ่ายรูปพวกเราเลย It's just food ทำไมมีแต่อาหาร And so our non-Asian teammate said this is so strange why don't you talk about other things while you're eating together แล้วก็ทีมของเราที่ไม่ใช่ชาวเอเชียก็จะสงสัยเสมอว่าทำไมคุณต้องพูดถึงอาหารอื่นขณะที่เรากำลังกินอาหารนี้อยู่ด้วย So I thought is it strange is it just me ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องแปลกหรือเปล่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่า So when I went to ask our Thai friends about this ผมก็เลยไปถามเพื่อนชาวไทยนะครับ And they said no we do that too all Asians do this เพื่อนของผมบอกว่าไม่จริงพวกเราเป็นอย่างนั้นเราทุกคนเป็นชาวเอเชียทุกคนเป็นหมด And I realize it's them that's weird ผมก็เลยรู้ว่าคนที่แปลกไม่ใช่เรานะครับเป็นพวกเขาต่างหาก Because food is our passion ใช่ไหมเพราะว่าอาหารคือ passion ของเราใช่ไหมครับ We share our passion and our enjoyment เราแบ่งปัน passion ของเราสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราชื่นชอบ By telling others about it ด้วยการที่เราบอกคนอื่นเกี่ยวกับมัน And it increases our joy และนั่นทำให้สันติสุขของเรานั้นเพิ่มขึ้น Thai people are the best at thisคนไทยนะครับเก่งเรื่องแบบนี้มาก That's why Thai people are so good at social media and Facebook นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเล่น Facebook หรือ social media อื่นๆเก่งมาก That's why everyone has to take a picture of the food before you eat it นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องถ่ายรูปอาหารก่อนที่เราจะรับประทานมัน We googled pictures of people taking pictures of food เรามีภาพนะครับของคนที่ถ่ายรูปคนที่กำลังถ่ายรูปอาหารอีกทีหนึ่ง And they're all Asian people และทุกคนเป็นชาวเอเชียนะครับYou want to tell other people about what you've enjoyed. คุณอยากที่จะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมครับถึงสิ่งที่คุณมีความสุขกับมัน And it's not a burden and it's not a chore. มันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่ภาระหนักที่คุณจะบอกมัน God has created us in such a way that sharing good news increases and completes our joy. และพระเจ้าทรงสร้างเรามาแบบนี้คือเมื่อเรามีความสุขแล้วเราแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระองค์ออกไปความชื่นชมยินดีของเราจะเพิ่มขึ้นIf you are a Christian here today, ถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่นี่ในวันนี้ The greatest thing that could ever happen to a person has happened to you. สิ่งดีที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้กับคนคนหนึ่งน่ะเกิดขึ้นกับคุณแล้ว You have received the greatest gift of all time. คุณได้รับสิ่งที่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดตลอดกาลแล้ว Better than any food that you could have. ดีกว่าอาหารไหนๆก็ตามที่คุณได้ This means that God never meant for the Great Commission to be a burden.ซึ่งนั่นหมายความว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการจะให้พระมหาบัญชาของพระองค์เป็นภาระหนัก But wants us to share the gospel for us to enjoy and be happy แต่พระองค์ปรารถนาอยากจะให้เราแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี It shouldn't be a chore to share this great news มันไม่ควรเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระองค์ David Livingstone is called Africa's greatest missionary David Livingstone นะครับถูกขนานนามว่าเป็นมิชชันนารีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแอฟริกา He served in Africa for 30 years and died there ท่านเคยรับใช้ในแอฟริกาที่กว่า30ปีแล้วก็ตายที่นั่น He said if a commission by an earthly king is considered an honor ฉันบอกว่าหากคำบัญชาของกษัตริย์ของโลกถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ได้รับเกียรติ How can a commission by a heavenly king be considered a sacrifice แล้วทำไมมหาบัญชาจากกษัตริย์แห่งสวรรค์ถึงถูกมองว่าเป็นภาระหนักเป็นการเสียสละ Obeying our God's commission should be our highest joy การเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ควรจะเป็นความชื่นชมยินดีที่สุดของเรา In over 10 years of following Jesus ในกว่า10ปีที่ผมเดินติดตามพระเยซู I have never regretted sharing the gospel ผมไม่เคยเลยที่จะเสียใจที่ได้แบ่งปันข่าวประเสริฐ I am not a good evangelistผมอาจจะไม่ใช่ผู้ประกาศหรือนักประกาศที่ดี I don't like talking to strangers ผมไม่ชอบพูดกับคนแปลกหน้า But obeying Jesus' command to share the gospel แต่การเชื่อฟังพระองค์ด้วยการประกาศข่าวประเสริฐนั้น brings me more joy and brings me closer to Jesus มันกลับทำให้ผมมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นและทำให้ผมใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น Now I have new brothers and sisters that get to share in this joy with me และตอนนี้ผมก็มีพี่น้องมากมายเลยที่ร่วมกันแบ่งปันข่าวประเสริฐนี้กับผม Do you want to have this joy? คุณอยากมีประสบการณ์แห่งความชื่นชมยินดีนี้ร่วมกันหรือเปล่า In the book of Acts, which is the early church trying to obey this kingdom mandate from Jesus, ในพระธรรมกิจการซึ่งเป็นยุคที่คริสตจักรสมัยแรกเนี่ยพยายามจะเชื่อฟังคำสั่งนี้ของพระเยซู There are many stories of salvation. มีเรื่องราวของผู้คนได้รับความรอดอยู่มากมาย About 30 instances of people being saved. มีประมาณ30เรื่องราวหรือเหตุการณ์นะครับที่คนได้รับความรอด 90% of the salvations in the book of Acts are more than just one individual. มากกว่า 90% ของคนที่เชื่อผู้เชื่อหรือความรอดในพระธรรมกิจการเนี่ยเป็นมากกว่าเรื่องของคนคนเดียว They are families and communities and groups. ไม่ใช่เป็นแค่คนคนเดียวได้รับความรอดแต่เป็นครอบครัวเป็นกลุ่มชนเป็นฝูงชนที่ได้รับความรอด 90% เลยนะครับ God has designed for this joy to spread beyond just one person. เห็นไหมครับว่าพระเจ้าออกแบบมาให้ข่าวประเสริฐหรือข่าวดีนี้เนี่ยถูกแพร่กระจายออกไป If God has saved you and given you this amazing joy, และถ้าพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราแล้วและให้สันติสุขความชื่นชมยินดีนี้แก่เราแล้ว Then He has made a way for your family and your friends and your workplaces to hear the gospel. นั่นหมายความว่าพระองค์ทรงให้และประทานหนทางที่คุณจะสามารถนำข่าวประเสริฐนี้ไปถึงครอบครัวไปถึงเพื่อนไปถึงสถานที่ที่คุณอยู่ได้ It's through you. ผ่านคุณนั่นเอง Our King Jesus means to increase our joy and increase the joy of those around us. พระเยซูผู้เป็นจอมกษัตริย์ของเราเนี่ยปรารถนาอยากจะให้ความยินดีของเราและคนรอบข้างของเรามีเพิ่มมากขึ้น And lastly, our King is worthy. และสุดท้ายนะครับจอมกษัตริย์นั้นควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญ We make disciples because Jesus is worthy.เราสร้างสาวกก็เพราะว่าพระเยซูนั้นสมควร The King who has given us this mandate is worthy of our lives. จอมราชาผู้มอบพระมหาบัญชานี้ให้แก่เราคู่ควรกับการสรรเสริญ And he's worthy of worship from all the peoples. คู่ควรกับการมอบถวายชีวิตของเราและคำสรรเสริญของคนของพระองค์ Revelation 5:9 says this. วิวรณ์บทที่5ข้อ9ข้อ10บอกไว้อย่างนี้ครับและเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงบทใหม่ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะรับม้วนหนังสือและทรงแกะตราหนังสือนั้นออกเพราะพระองค์ถูกปลงพระชนและทรงไถ่คนด้วยพระโลหิตเพื่อถวายพระเจ้าคือคนจากทุกเผ่าทุกภาษาทุกชนชาติและทุกประชาชาติพระองค์ทรงทำให้เขาเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเราและพวกเขาจะครอบครองบนแผ่นดินโลก If Jesus' blood is valuable enough to purchase and save people from every nationหากว่าพระโลหิตของพระเยซูมีค่ามากเพียงพอที่จะซื้อหรือไถ่คนของพระองค์จากทุกประชาชาติได้ Every tribe จากทุกเผ่า Every language จากทุกภาษา If his death on the cross is valuable enough to save us ถ้าการตายของพระเยซูบนกางเขนนั้นมีคุณค่ามากพอที่จะช่วยเหลือเราได้ Then he is worth giving our lives for นั่นก็หมายความว่าพระองค์นั้นมีค่าพอที่เราจะมอบถวายชีวิต He is worthy of our obedienceพระองค์ทรงมีคุณค่าคู่ควรสำหรับการเชื่อฟังของเรา And we will seek to make disciples and to make him known. แล้วเราจะหาโอกาสที่จะสร้างสาวกและทำให้พระนามของพระองค์นั้นเป็นที่รู้จัก The extent to which we are engaging with the Great Commission ยิ่งเราเชื่อฟังพระมหาบัญชามากเท่าไหร่เนี่ย Is the extent that we are demonstrating how much we think Jesus' blood is worth. นั่นก็แสดงว่าเราเห็นคุณค่าของพระโลหิตของพระเยซูมากเท่านั้น The opposite is true.และกลับกันก็เป็นจริง When we do not engage with the Great Commission เมื่อเราไม่ได้เห็นคุณค่าไม่ได้ทำตามเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระองค์ We are demonstrating that we do not think that Jesus is worthy นั่นก็แสดงว่าเราคิดว่าพระโลหิตของพระองค์ไม่ได้มีค่า Revelation 5 says that by His blood ในพระธรรมวิวรณ์บทที่5บอกว่าโดยพระโลหิตของพระองค์ Jesus is worthy of receiving worshipพระเยซูนั้นสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญ From people all throughout Thailand that do not yet worship him จากผู้คนทั่วทั้งประเทศไทยแม้ว่าเขายังจะไม่ได้นมัสการพระองค์ในเวลานี้ก็ตาม And the way that he will receive the worship that he deserves และวิธีที่จะทำให้พระองค์ได้รับการสรรเสริญนั้น Is through his disciples obeying his command to make more disciples ก็ผ่านการที่สาวกของพระองค์ออกไปประกาศและสร้างสาวกที่สามารถสร้างสาวกต่อได้ Our King is worthy ราชาของเรานั้นทรงสมควร There's a simple application today มีการประยุกต์ใช้เรื่องนี้ง่ายๆนะครับ Share this joy that you have with those around you ก็คือด้วยการแบ่งปันความชื่นชมยินดีนี้ให้กับคนรอบข้าง You've already written down 10 names on your Andrew Project card เราหลายๆคนได้เขียนลงไปแล้ว10รายชื่อใน Andrew Card Pray and ask God for them to have open hearts. อธิษฐานต่อไปให้พระเจ้าเปิดใจของพวกเขาเหล่านั้น Meet with them to hear about their lives. ลองนัดเจอกับพวกเขาเพื่อรับฟังว่าชีวิตของพวกเขาเป็นยังไง Pray for their needs. ลองอธิษฐานเผื่อความต้องการในชีวิตของพวกเขา Share your testimony. แบ่งปันคำพยานชีวิต Share the joy that you have in knowing Jesus. หรือแบ่งปันสิ่งที่เป็นความชื่นชมยินดีที่พระเยซูทรงมอบให้แก่ท่าน And share this very simple and powerful gospel. แล้วก็แบ่งปันข่าวประเสริฐที่ง่ายแต่ทรงพลังนี้ให้เขาได้รู้ I want to leave you with one last amazing thing about these 5 Great Commission statements. สุดท้ายผมอยากจะปิดด้วยหนึ่งสิ่งที่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับทั้ง5คำประกาศของพระมหาบัญชา When I don't feel bold or when I feel tired and I don't want to obey. เวลาที่ผมรู้สึกไม่กล้ารู้สึกไม่อยากจะเชื่อฟังI remember these things. ผมจะจดจำสิ่งเหล่านี้นะครับ In each statement there is a promise of Jesus' power and presence with us. ว่าแต่ละคำประกาศเนี่ยของพระมหาบัญชานั้นมีพระสัญญาของพระเยซูอยู่เป็นพระสัญญาของพระสัญญาว่าฤทธานุภาพของพระเยซูและการทรงสถิตของพระเจ้าจะอยู่ด้วย In Mark 16 ในมาระโกบทที่16กล่าวว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเราตอนท้ายของข้อ18บอกว่าและพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค In Luke 24 ในลูกาบทที่24นี่แน่เราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราทรงสัญญานั้นลงมาเหนือพวกท่านแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน In John 20 ในยอห์นบทที่20พระเยซูระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตัดกับพวกเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด In Acts 1และในกิจการบทที่1แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเรา And finally Matthew 28 one of the best promises in all the Bible และสุดท้ายในมัทธิวบทที่28ซึ่งเป็นพระสัญญาที่ดีที่สุดข้อหนึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค He's with you always เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคEvery Great Commission passage has a promise of Jesus' presence and power with us. ในทุกตอนของพระมหาบัญชานั้นมีพระสัญญาว่าการทรงสถิตและฤทธานุภาพของพระเยซูจะอยู่กับเรา When we obey His command to make disciples, ในขณะที่เราเชื่อฟังด้วยการสร้างสาวกนั้น We know His presence will be with us. เรารู้ว่าการทรงสถิตของพระองค์นั้นอยู่กับเรา Our King has given us this mandate to obey.จอมกษัตริย์ของเรานั้นมอบประกาศสิทธิ์สูงสุดให้กับเรา He means to increase our joy and the joy of those around us เพื่อที่เราจะเชื่อฟังและพระองค์ปรารถนาให้เรามีความชื่นชมยินดีมากขึ้น Our King is worthy และพระราชาของเรานั้นสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญ And our King is with us และพระเยซูทรงอยู่กับเราเสมอ My prayer is that we would see this great commission completed in Thailand คำอธิษฐานของผมก็คือการที่พระมหาบัญชาของพระองค์นั้นจะสำเร็จที่นี่ในประเทศไทย Thank you ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ